คะกว่า3ปีในคดีมหากาพย์น้องชมพู่ก็จบลงแล้วด้วยการตัดสินของศาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นศาลชั้นต้นจำคุกลุงพลเป็นเวลา20ปีนะคะแต่ไม่ได้ลงโทษฐานเจตนาฆ่าคนตายซึ่งฝั่งของลุงพลเองก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์สู้คดีและตั้งข้อสังเกตหลายอย่างว่ากระบวนการได้มาซึ่งหลักฐานในคดีนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายวันนี้ตีข่าวแล้วความเราจะไปเปิดใจพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นชุดคลี่คลายคดีในขณะนั้นท่านยอมรับเลยนะคะว่าตลอดชีวิตการทำงานในคดีเด็กหายที่ทำมาคดีน้องชมพู่คือคดีที่ยากที่สุดแต่ก็ต้องทำอย่างรัดกุมที่สุดโดยเฉพาะการฝ่ากระแสกดดันของสังคมจนในที่สุดก็ได้พิสูจน์กันด้วยคำพิพากษาของศาลค่ะมีคนร้ายทำให้น้องตายอ่ะความยากลำบากในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลจากชาวบ้านในกกอกท่ามกลางโอ้โหคนสนใจทั้งประเทศนะก็กดดันพอสมควรนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีญาติพี่น้องนะครับมีกลุ่มที่คือมันมีทั้งฝั่งกองเชียร์ FC ทั้งฝั่งบ้านน้องชมพู่ FC ฝั่งลุงพลตำรวจเองก็ต้องใช้ความอดทนและ2ก็คือต้องใช้หลักจริงๆว่าเราเป็นกลางนะการไปซักถามปากคำเราต้องการข้อเท็จจริงผมแบ่งสายนะครับแบ่งสายคนเลยว่าอ่ะกลุ่มเนี้ยมีใครไปตามหาน้องชมพู่อีกคนมีใครบ้างก็ยึดโยงกันว่าคนนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เว้นตัวจำเลยอีกแหละก็กลายเป็นว่าสายไหนเขาก็ไม่มีว่าเขาไปทางไหนยังไงแล้วก็มีพยานว่าเห็นเขาลงจากเขาอีกแต่มีใครเห็นลุงพลอุ้มเด็กไหมคะมีพยานของเรายืนยันว่าลุงพลเข้าไปในจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็เด็กก็หายตัวไปอาจจะไม่ได้เห็นอุ้มแต่พยานแวดล้อมทุกเส้นทางใช่ทุกทางแล้วหมดแล้วว่าไม่มีมันมีเส้นทางเดียวแล้วมันดันมีลุงพลที่เข้าไปแม้ไม่เห็นว่าอุ้มเด็กก็ตามอีกเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตท่านรองด้วยความเคารพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรู้ข่าวน้องชมพู่ว่าหายตัวไปบางข้อมูลที่อ้างว่ามีตาของน้องชมพู่เนี่ยกรีดยางอยู่กับลุงพลและรู้ข่าวและคาดว่าลุงพลอาจจะรู้ข่าวหลานจากตาคนนี้ก็ได้เนี่ยณห่วงเวลานั้นนะครับลุงพลนะครับก็คือออกจากบ้านและอ้างว่าไปวัดถูกไหมครับไม่มีพยานอื่นหรอกครับที่เจอแกที่เจอแกนะครับยืนยันได้เลยนะครับตามไทม์ไลน์ที่บอกตาของน้องชมพู่เจอเนี่ยไม่มีในตามไทม์ไลน์การสอบสวนเลยไม่มีเอาอย่างนี้ถ้าใครก็ตามที่เจอลุงพลในห้วงเวลานั้นเราสอบหมดสอบหมดอยู่แล้วตอนของคุณตาน้องชมพู่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถูกไหมคะได้คุยไหมคะแต่คือด้วยความที่พยานมันเยอะมากใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าสำนวนเนี่ยมันต้องรัดกุมมากเรื่องของการจับพิรุธของลุงพลที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจว่ามันผิดปกติจากวินยูชนเหตุมันเกิดตั้งแต่วันพบศพที่พบศพใช่ไหมแล้วลุงพลก็ไปนั่งร้องไห้นะครับแล้วก็บอกคำพูดวอร์ดิ้งที่ผมติดหูที่สุดคือการที่บอกว่าคนร้ายอ่ะน่าจะไม่ให้ข้าให้น้ำให้อาหารแล้วแล้วเด็กก็เลยตายคำถามว่าแล้วก็ตะโกนบอกให้ช่วยจับคนร้ายซึ่งมันเหตุการณ์มันผ่านมาชาวบ้านหาแล้วจะมาจับคนร้ายตอนนั้นได้ยังไงนั่นคือ acting ส่วนหนึ่งที่แสดงออกมาส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสืบสวนที่ติ๊กไว้อะไรที่มันย้อนแย้งก็เก็บไว้ทั้งหมดนะครับเป็นข้อพิรุธนะครับในส่วนของตัวเป้าหมายตัวนี้ค่ะแล้วยังมีอะไรไหมคะที่ทำให้มั่นใจว่าสำนวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยรัดกุมคือในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ในการเส้นผมเส้นผมเป็นตัวชี้ชัดเลยว่าเราเองในเมื่อคนร้ายตัดเส้นผมนะครับความคาดหวังเราว่าต้องมีเส้นผมที่ถูกคนร้ายเอาไปหนึ่งในหมัดเด็ดของตำรวจที่ใช้มัดตัวลุงพลก็คือเส้นผมของน้องชมพู่ที่เจออยู่บนรถลุงพลนะคะแต่หลักฐานชิ้นนี้กำลังจะกลายเป็นหมัดน็อกตำรวจซะเองหรือไม่เมื่อลุงพลตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญฝั่งที่เชียร์ลุงพลเองยังตั้งคำถามต่อเขาว่าในบรรดาพยาน300กว่าปากที่ตำรวจสอบปากคำไปตกหล่นพยานปากสำคัญรายใดที่สามารถมาหักล้างข้อกล่าวหาของตำรวจด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้พลตำรวจตรีนพสินออกมาบอกเลยนะคะว่าการทำงานรัดกุมถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนที่สำคัญตำรวจไม่เคยหมายหัวว่าลุงพลเป็นคนร้ายมาตั้งแต่ต้นค่ะลุงก็ยังสงสัยว่าเส้นผมมันตกที่รถลุงได้ยังไงเวลาอาชญากรกระทำความผิดเนี่ยจะต้องหาหลักฐานเพื่อให้ตัวเองรอด
มันมีการตัดเส้นผมใช่ซึ่งไม่รู้นะทำเพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้แต่ถ้าตัดแล้วต้องเอาไปต้องเอาไปเราไปค้นบ้านค่ะนะครับไปดูค้นรถยนต์คนในหมู่บ้านไม่ใช่เฉพาะรถยนต์ของลุงพลกำลังจะถามเพราะลุงพลบอกว่าน้องชมพู่ไปขึ้นรถคันไหนก็อาจจะมีผมน้องชมพู่เนี่ยอยู่ในรถคันนั้นก็ได้ครับคำตอบก็คือนิติวิทยาศาสตร์มันบอกนะครับว่าเส้นผมนะครับหลังจากไปทำการตรวจค้นรถยนต์ลุงพลและเจ้าที่เก็บเส้นผมไปก็คือหลังจากเกิดเหตุประมาณ1เดือนก็คือ11มิถุนายนค่ะโดยทำตามหลักข้อกฎหมายทุกอย่างในการเข้าค้นรถเขายินยอมเขายืนอยู่ไหมมีภาพข่าวอยู่นะครับยืนอยู่แล้วเห็นเลยว่าทุกขั้นตอนที่ตำรวจทำการตรวจค้นโดยเจ้าที่กรมสุขฐานเนี่ยใส่ชุด PPE ด้วยนะครับแล้วก็ค้นแล้วมีคลิปวิดีโอทุกอย่างถ่ายหมดยึดอะไรมาบ้างณวันนั้นต้องนำเรียนท่านพิธีกรเลยยาวรังไม่รู้เลยว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่หลังจากนั้นเอาไปทำการตรวจสอบพิสูจน์ทราบนะครับจึงเป็นที่มาว่าเส้นผม1เส้นในรถยนต์1คันนะครับมีองศาการตัดถูกไหมฮะตรงกันแล้วตัดตรงกับ2เส้นที่บนภูเขาคงเป็นไปไม่ได้ที่อันนี้ขออนุญาตนะคะคนที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยไม่อย่างนั้นนะเอาอะไรไปวางก็ได้แล้วเข้าไปค้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนเป็นไปไม่ได้แน่นอนถูกไหมฮะหลักฐานผมจะรู้ได้ยังไงหลักฐานว่ามันคืออะไรยังไงแล้วรถก็อยู่ในความครอบครองลุงพลมาตลอดเพราะนั้นหลักว่าหลักฐานชิ้นนี้ที่มันเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะคะยืนยันว่าทำอย่างชอบด้วยกฎหมายทุกประการเลยไม่ได้โกงไปเลยเห็นอยู่แล้วว่าเรายึดอะไรไปบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ลงบันทึกแค่นั้นเองคือเราค้นทั้งรถค้นทั้งบ้านและของคนอื่นๆด้วยถูกไหมครับที่เราส่งไปตรวจที่สูตรตรวจรถคันอื่นตรวจบ้านหลังอื่นด้วยตรวจด้วยแต่ไม่เจอแต่ไม่เจออีกประเด็นที่ต้องเคลียร์จริงๆอ่ะท่านเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์ตั้งแต่ต้นว่าการลงพื้นที่ไปในชั้นแรกของตำรวจทุกนายเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายใครเป็นพิเศษใช่ครับถูกไหมฮะจากการสืบสวนต่อเนื่องเราตัดแต่ประเด็นเรื่องตั้งแต่เรื่องการถูกเลขาถ่ายไปไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดไม่เกี่ยวข้องข่มขืนอาจารย์ไม่เกี่ยวข้องและคนในหมู่บ้านมีใครเกี่ยวข้องบ้างตัดออกไปแล้วมาหมุกขมวดแคบตีวงแคบขมวดวงสุดท้ายใครถึงตัวน้องชมพู่ที่ให้น้องชมพู่ให้อุ้มบ้าง1 2 3 4ถึง14คน1 13ชัดเจนแล้วไม่ใช่คน14ไม่เห็นที่อยู่ก็ตั้งโจทย์ว่าเอ้ยก็น่าสงสัยตั้งข้อสงสัยมาประกอบกับคำให้การที่เป็นพิรุธของลุงพลหลายสิ่งหลายอย่างและเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เราเก็บต่อได้เพราะนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้หมายหัวใครเป็นไม่ได้หมายหัวใครเราว่าตามขั้นตอนและข้อมูลจากพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองตอนแจ้งข้อหาไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝั่งเที่ยวเชียร์ลุงพลในตอนนั้นกระแสกลับมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนั้นมีแบบโดนหนักๆอะไรยังไงบ้างไหมคะเท่าที่จำได้ต้องยืนยันได้ไม่ใช่ความอดทนอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ากระแสเนี่ยเขาพูดง่ายว่าทุกคนก็เชียร์ก็ไม่เป็นไรก็ว่าหรือว่าไปจับแพ้ใช่ไหมฮะจับแพ้หรือเปล่าจับแพ้ก็ใช้ความอดทนว่าเรายืนพื้นว่าหน้าที่ของตำรวจนะครับตามดูการทำทุกอย่างทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อหมายจับออกแล้วเราก็ต้องดำเนินการจับกุมตามหน้าที่หลังจากนี้นะคะในส่วนของคู่ความในศาลก็จะไปอุทธรณ์กันต่อแต่สำหรับการทำงานของตำรวจได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการหาพยานหลักฐานต่างๆซึ่งมาจนถึงวันนี้ทางชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเองก็ยังคงมั่นใจค่ะว่าสิ่งที่สอบสวนเอาไว้นั้นมีหลักฐานหนักแน่นเพียงพอทำให้เชื่อได้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีเจตนาฆ่าเด็กโดยเล็งเห็นผลค่ะสำหรับยกที่หนึ่งลุงพลไม่ได้แพ้น้องถ้าแพ้น็อกลุงพลต้องลงโทษประหารชีวิตสิ่งที่แจ้งข้อหาไปเนี่ยคือเจตนาฆ่าแต่กลายเป็นสารเนี่ยไปลงเพียงประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยนะคะทำให้มองได้อีกมุมหนึ่งว่ามันยังไม่มีหลักฐานชัดว่าเจตนาฆ่าอย่างที่ฟ้องไปในส่วนที่โจทก์ฟ้องไปความเชื่อหลักฐานของตำรวจเนี่ยคือโยงว่าเมื่อมีคนร้ายพาตัวน้องชมพู่ไปขณะนั้นน้องชมพู่ยังไม่ตายพูดตรงๆไม่เสียชีวิตแค่เพียงสลบหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกนำตัวไปและไปวางบนภูเหล็กไฟชั้นที่6นะครับแล้วก็ทิ้งให้น้องเนี่ยครับแพทย์ชันสูตรยืนยันแล้วนะครับว่าขาดน้ำขาดอาหารแล้วก็เสียชีวิตคำถามผมมันคือการเล็งเห็นผลโดยเจตนาแล้วว่าเล็งเห็นผลว่าถ้าปล่อยทิ้งโดยเด็กขาดอาหารขาดน้ำเด็ก3ขวบเนี่ยยังไงก็ตายแน่ผมตั้งคำถามคุณเจตนาไหมล่ะเจตนาไหมล่ะนี่คือความคิดของตำรวจความคิดของพนักงานอัยการเราก็ยื่นฟ้องข้อหานี้แต่เมื่อดูมติของศาลลงแค่เพียงว่า
ประมาทประมาทก็น้อมรับในมุมฝั่งของทางด้านครอบครัวของน้องชมพู่บ้างซึ่งเขาก็จะต้องอุทธรณ์ในมุมเดียวกับเจ้าหน้าที่ผมก็ยืนยันว่าในสิทธิของฝ่ายโจทย์ร่วมนะครับเขาก็สามารถมีสิทธิ์ยื่นในอุทธรณ์ในข้อหาเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับแต่ในส่วนของเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเราดำเนินการส่งต่อศาลเสร็จสิ้นครบแล้วสิ้นกระแสความหมดแล้วครับฝั่งจำเลยบ้างที่เขาจะอุทธรณ์เนี่ยคิดว่ามันจะมีช่องตรงไหนไหมที่เขาจะสามารถนำมาใช้ในการสู้ผมก็ไม่กล้าล่วงนะครับเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะยื่นต่ออุทธรณ์ในฎีกาเราไม่กล้าล่วงอยู่แล้วเพราะก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าว่ามีเหตุกวดเคืองกับทางฝั่งจำเลยนะกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะเราว่าไปตามพยานฐานจริงๆค่ะถ้าให้อ่านพฤติการเนี่ยสังคมถามเยอะว่าปริศนาของการเอาเด็กไปเนี่ยใครเอาไปนี่คือโจทย์สำคัญมากแต่เจตนาภายในของคนร้ายนะครับเราตอบไม่ได้จริงๆว่าเจตนาเขาทำไปเพื่ออะไรขนาดเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปยังไม่รู้เจตนาจริงๆว่าเขาไปทำไมถูกไหมครับเพราะหนึ่งณวันนี้ศาลตัดสินนะครับว่าเป็นจำเลยก็คือลงพลเอาไปนะครับเอาไปโดยการพรากมาเลยไม่ชัดเจนแล้วมีประมาททำถึงตายแต่เจตนาภายในผมไม่สามารถตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้กระบวนการสอบสวนในชั้นตำรวจจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่ว่าคดีนี้ยังต้องไปสู้กันต่อในศาลสูงโดยเฉพาะการไปอุทธรณ์จากคู่ความทั้งสองฝ่ายฝั่งทนายของลุงพลเองนั้นจะสามารถหาพยานหลักฐานใดมาหักล้างหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของฝ่ายโจทก์เพื่อพิสูจน์ว่าลุงพลยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นความเข้มข้นของคดีนี้ที่ต้องจับตาและก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เราตีข่าวกันทิ้งท้ายไว้สำหรับปีนี้และจะเกาะติดกันต่อในปีหน้าพร้อมๆกับทุกประเด็นข่าวสำคัญในตีข่าวเล่าความนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ